ถ้าเอา312เป็นเกณฑ์เนี่ยอ่ะก็เป็นตัวเลขที่ดีแต่ว่ายังขาดอีก60 70เนี่ยจนถึงวันนี้นาทีนี้เหลืออีกประมาณสัปดาห์กว่าๆก่อนจะถึงวันโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยในมุมของคุณหญิงมีอะไรที่น่ากังวลไหมครับผมถามจริงๆก็คือเอาก็ตรงไปตรงมาก็คือ60กว่าจะมาจากไหนนะคะ60กว่าจะมาจากไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จริงๆแล้วก็ควรจะต้องเร่งพูดคุยกันละว่า60กว่าเนี่ยจะเอามาจากไหนนะคะเพราะไม่งั้นมันไม่สำเร็จจะเอามาจากสว.ก็ต้องเปิดการพูดคุยสว.ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะทำยังไงให้มันไปตามที่สว.ท่านได้เคยประกาศก่อนหน้าการเลือกผลการเลือกตั้งจะออกว่าถ้าพรรคไหนคือตามคันลองของธรรมอ่ะนะก็คือถ้าพรรคไหนชนะที่1แล้วรวมเสียงได้สว.ก็จะไม่ขัดก็จะโหวตตามเสียงฉันทามติของประชาชนถูกไหมคะแต่ตอนนี้สว.เขาก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะแก้112นะซึ่งถ้าจะแก้112เนี่ยเขาไม่โหวตให้เพราะว่าต้องรักษาสถาบันตอนนี้มันก็ต้องกลับมาถามว่าทุกพรรคการเมืองนะเราก็ต้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนานะคะมันเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนครับแต่มันต้องพูดกันตรงไปตรงมาและลองปรึกษาหารือกันเปิดเวทีพูดคุยฟังกันอย่างไทยสร้างไทยเราก็ชัดเจนนะคะว่าก็เราก็พูดกับทั้งกับก้าวไกลและเราก็พูดทั้งวันที่แถลงข่าว2ครั้งที่แถลงกันต้นๆเนี่ยว่า1เราไม่เอาเผด็จการนะคะเราสนับสนุนให้มีประชาธิปไตยเต็มใบในการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนนะคะให้ประชาชนมีสิทธิ์โดยที่พรรคไทยสร้างไทยก็ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าสู่สภาละนะคะเมื่อเราไม่เอาเผด็จการเราก็กำหนดว่าการรัฐประหารต่อไปนี้คือกบฏมีโทษสูงสุดนะคะแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดข้อขัดแย้งในบ้านเมืองอาจจะด้วยความที่เราเคยทำงานมามากเราเห็นปัญหามาเยอะเราก็อยากจะจัด parity ดังนั้นการแก้รัฐนูนฉบับประชาชนของเราก็เอาเรื่องประชาชนหมวด1หมวด2เราไม่ได้เสนอแก้สำหรับไทยสร้างไทยเราก็บอกเพื่อนเราแบบบอกเพื่อนเราตรงๆอะว่าเราเสนอแล้วนะแต่หมวด1หมวด2เราไม่แตะนะนะคะเพราะเราอยากให้มันสำเร็จถ้าเราไปเอาตรงจุดที่มีความขัดแย้งกันขึ้นมาก่อนมันไม่มีทางสำเร็จถูกไหมคะไม่มีทางสำเร็จเอาปัญหาขึ้นมาก่อนปัญหาที่มีความขัดแย้งกันมันไม่มีสำเร็จนะแล้วชาวบ้านก็มองตาปิดๆแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงชั้นถึงเวลาแก้ไขปัญหาของฉันสักทีหนึ่งคุณไปเอาหมวด1หมวด2ก็จบละไอ้ของประชาชนไปไม่ถึงนะคะอันที่3เราบอกแล้วว่าเราไม่แก้112นะก้าวไกลก็รู้ว่าถ้าเขาเสนอการแก้112ไทยสร้างไทยก็ไม่ยกมือให้เราก็พูดกันตรงไปตรงมาคือมีอะไรเราพูดตรงๆอ่ะแล้วเขารับเราได้หรือเปล่าถูกไหมคะเราไม่เอาเผด็จการแน่นะคะเราสนับสนุนการที่จะเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญต้องมาจากปลายปากกาประชาชนต้องเลิกรัฐธรรมนูญที่มาจากปลายกระบอกปืนของเผด็จการแต่เราก็ไม่เอาหลักที่เป็นปัญหามาทำให้เป็นอุปสรรคคือเราก็ไม่แก้หมวด1หมวด2นะคะแล้วก็เราก็เสนอร่างนี้เข้าสภาละแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของคนที่ทำรัฐประหารคือกบฏและเรื่อง112นะคะที่เราไม่แก้ซึ่งก็อยู่ในโพซิชันที่อาจจะคล้ายคลึงกับสว.หลายท่านก็ได้ถูกไหมคะก็น่าจะเอามาคุยกันว่าเป็นอย่างไรถ้าสามารถในประมาณ10วันนี้มาพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาเปิดเวทีพูดคุยกันเปิดเผยฟังกันและก้าวไกลเองก็อะไรที่มันจะเป็นปัญหาและทำให้เกิดความเห็นยังไม่ตรงลงรอยกันของคนหมู่มากในประเทศเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะและก็ทางสว.ยังไม่สบายใจอะไรหารือกัน
นะหารือกับพรรคเพื่อไทยหารือกับพรรคก้าวไกล2พรรคเนี้ยนะคะเพื่อที่จะหาข้อสรุปในการที่จะทำให้เกิดรัฐบาลของประชาชนนะคะโดยที่อย่าผลักสวไปเป็นผู้ร้ายในความรู้สึกของพี่นะถ้ายิ่งไปผลักไปด่ากันเนี่ยมันก็ไม่เกิดแต่อ่ะเหตุผลเขามีเอาเหตุผลนะไม่เอาความชอบความเกลียดไม่เอาอารมณ์นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นสวจะตกเป็นผู้ร้ายเองนะคะต้องถ้าสววางตัวนะคะอยู่บนหลักการแล้วเอามาพูดคุยกันเราก็ไม่ต้องการให้สวไปกลายไปเป็นผู้ร้ายนี่พูดด้วยความหวังดีกับทุกฝ่ายหวังดีกับสวด้วยหวังดีให้กับสิ่งที่ประชาชนอยากให้เกิดมันเกิดขึ้นได้จริงถ้าพี่เป็นผู้ที่มีอำนาจทำได้นะคะก็คือถ้าพี่ก็บอกพรรคแกนนำเนี่ยนะคะว่าควรที่จะเปิดโต๊ะนั่งคุยกับสวเลยนัดคุยกันเลยสวเองจะปฏิเสธไม่คุยก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะสวก็บอกแล้วว่าจริงๆเคยพูดว่าจะโหวตตามที่ประชาชนมีฉันทามติแต่มาติดอยู่ที่ว่าจะแก้112จะแก้เรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งสวรับไม่ได้ซึ่งพี่ก็บอกว่าเอ้ยไม่ก็สวไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องไทยสร้างไทยก็ไม่เห็นด้วยแต่เราเอาเป้าหมายสุดท้ายแล้วเราก็พูดเขาตรงๆว่าเอ้ยถ้าเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยนะเราไม่ได้เอาเนี่ยด้วยนะแต่เราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำยังไงที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าได้ทำไงจะคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนถูกไหมคะแล้วก็ไม่สืบทอดอำนาจของเผด็จการต่อไปแต่ถ้าสองพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาแตกกันเมื่อไหร่ก็จะมีการเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วท้ายที่สุดคนที่ทางคนทำรัฐประหารเขาก็อาจจะได้เป็นรัฐบาลต่อมันก็เป็นแค่นี้มันโจทย์การเมืองมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันชัดเจนตรงไปตรงมาดังนั้นทำไมเราถึงพยายามที่จะให้คู่สมรสเนี่ยเขาครองคู่กันไปจนตลอดรอดฝั่งถูกไหมคะเพื่อปิดทางไม่ให้เกิดการสืบทอดอำนาจที่ประชาชนไม่ต้องการเพราะประชาชนลงคะแนนแบบนี้แสดงว่าประชาชนเขาไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไปแล้วถูกไหมคะชัดเจนนะดังนั้นสวมีหลายอย่างที่อาจจะยังไม่สบายใจมีหลายอย่างที่ไม่เห็นด้วยเหมือนไทยสร้างไทยก็ไม่ใช่เห็นด้วยแต่เราก็พูดกับเขาตรงๆเพราะเราไม่เห็นด้วยตรงนี้นะเรารับกันได้ไหมไม่ได้ไหมถูกไหมเราต้องเอาส่วนเอามันเหมือนกับเวลาเราจะทำอะไรมันต้องจัด parity อะค่ะเอา parity แล้วไล่ลงมาถ้าคำโบราณมันก็จะเป็นอะไรนะคำโบราณก็แบบว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายถูกไหมแต่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาพูดกัน on table พูดกันบนโต๊ะว่าเราอย่างนี้นะพี่ยังหวังว่าเนี่ยก็คิดว่าจะพูดกับพรรคแกนนำเขานะคะว่าต้องเปิดใจพูดคุยกันกับสวตรงไปตรงมานะคะเพราะเราต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวมันถึงมีสวมาใช้อำนาจแทนประชาชนในการเลือกนายกเลือกรัฐบาลทำไมไทยสร้างไทยถึงแบบใจจดใจจ่อกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนอกจากสว250คนแล้วมันมีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศอีกตอนนี้เรายังไม่เห็นนะประชาชนยังไม่เห็นว่าฤทธิ์เดชมันจะร้ายแรงแค่ไหนตั้งรัฐบาลได้แล้วนั่นแหละจะเห็นฤทธิ์เดชของแผนยุทธศาสตร์ชาติว่ารัฐบาลแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะดังนั้นมันต้องแก้ที่จุดตอนนี้ถ้าเราจะเดินไปถึงจุดนั้นมันต้องเป็นรัฐบาลทำยังไงที่จะให้รัฐบาลฝั่งนี้เกิดขึ้นได้คุณก็ต้องยอมพูดคุยนะและสวเองบอกว่าจะต้องปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งไทยสร้างไทยก็ปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เหมือนกันแต่เราจบด้วยการคุยไหมล่ะนะคะก็คุยกันนะใครมาแตะต้องชาติทำให้อย่างแยกดินแดงพรรคไทยสร้างไทยก็ไม่ยอมใครมาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเสื่อมเสียแปดเปื้อนหรือมีอันตรายไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็จะต้องยืนขึ้นมาปกป้องนะคะอย่างแน่นอนและไม่ยอมให้เกิด
ศาสนาทุกศาสนาต้องได้รับการส่งเสริมถูกไหมแล้วเราก็เป็นคนพุทธถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่มามองแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ถ้าทุกฝ่ายมองเห็นว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากๆแล้วทุกฝ่ายเลยนะไม่ใช่เฉพาะสองแกนนำไม่ใช่เฉพาะแปดพรรคไม่ใช่เฉพาะสวมันรวมไปถึงพรรคที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันนี้ด้วยว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้ประเทศชาติรอดเรามาหาทางออกร่วมกันไหมแล้วก็พูดคุยกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายเราไม่เห็นด้วยเพราะมันจะเกิดความขัดแย้งจะมีประชาชนมีประเด็นนี้ประชาชนกลุ่มหนึ่งจะสนับสนุนประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนับสนุนและอาจจะเกิดการปะทะกันเราก็เอาประเด็นคือมันมองออกหมดอะว่าเรื่องอะไรแต่ขึ้นอยู่ว่าจะเอาความจริงมาคุยกันไหมจริงใจที่จะให้ไปได้ไหมจริงใจที่จะให้ฝั่งฝันของประชาชนได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะครับคุณหญิงครับผมขออนุญาตตอบประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น112ก็จะมีคนบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยหมายความว่าก้าวไกลก็ควรจะถอยไหมคุณพิธาเมื่อวันก่อนก็พูดคำว่ารุกได้ถอยเป็นก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่ว่าคนอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยต่อให้ถอยอ่ะเดี๋ยวสวเขาก็มีประเด็นอื่นเดี๋ยวก็มีเรื่องหุ้น ITV ยังไม่ตกผลึกยังไม่ตกค้างยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการเดี๋ยวก็มีที่ดินปราณบุรีมีเรื่องข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็มีถ้าไม่มีเรื่องอะไรบอกเนี่ยเสื้อคุณพิธาเมื่อวานสีมันเหลืองไปเสื้อชุดปกติขาววันรับพิธีสีมันเหลืองไปเน็กไทผูกไม่ตรงเป็นนายกไม่ได้สุดท้ายแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าเอ้าแล้วจะไปถอยทำไมในเมื่อเขาไม่เอาอยู่ดีครับไก่กับไข่ค่ะซึ่งบอกว่าถ้าสวไปทำแบบนั้นสวก็เสียเองนะคะวันนี้พี่ได้พูดแล้วว่าพี่ไม่ได้ต้องการที่จะผลักสวไปเป็นผู้ร้ายเรากำลังพูดเพื่อให้สวและทุกฝ่ายมาช่วยกันเป็นพระเอกนะคะในใจประชาชนช่วยกันให้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยมันประสบความสำเร็จเรากำลังชวนทำแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าชวนกันทำแบบนี้เรามาคุยกันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสถาบันต่อประเทศชาตินะคะเราพูดกันตรงๆเลยว่าอย่างนี้ขอได้ไหมเราต้องถอยนะคะขอให้ถอยได้ไหมแล้วก็เรื่องไหนที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดกันเป็นอาจจะมีแผลกันนะเพราะว่าตอนที่ช่วงเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลกับสวก็มีปัญหากันมาใช่ไหมคะตอนเลือกตั้งก็อาจจะมีการประทังกันบ้างนะคะก็มาปรับความเข้าใจกันในส่วนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ส่วนเรื่องหลักการต้องมาก่อนหลักการของประเทศต้องมาก่อนเหนือความรู้สึกส่วนตัวแต่เราทำได้ทั้งสองอย่างพี่ถึงบอกว่าพี่ก็มองไม่เห็นทางอื่นนะพี่มองว่าถ้าทุกฝ่ายอยากให้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยมันประสบความสำเร็จจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ประชาชนเขาตัดสินใจมาอย่างนี้แล้วอะถ้ามันไม่ดีประชาชนเขาก็จะเห็นเองว่าไม่ดีครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกหรือเขาก็เปลี่ยนถูกไหมคะประชาชนก็เป็นเจ้าของอำนาจอ่ะถูกไหมคะในการชี้ว่าจะให้ใครมาทำงานวันนี้เขาชี้มาอย่างนี้เราช่วยกันไหมที่จะทำให้ประชาชนก็สมหวังโดยที่สิ่งที่มันเป็นอันตรายต่างๆหรือสิ่งที่มันเป็นข้อที่มันเห็นต่างแล้วมันเป็นกระทบต่อเรียกว่าองค์ประกอบของรัฐแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาตินะคะที่ว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเอามาคุยกันนะคะและถามว่าทุกฝ่ายต้องถอยอะค่ะถอยกันคนละก้าวเพื่อให้ประชาชนได้สมตามความคาดหวังหรือฉันทามติของประชาชนแต่ถ้าเราตรึงกันแบบนี้แล้วบอกว่าอ้าวแม้แต่อย่างที่คุณจำพลพูดว่าแม้แต่เดี๋ยวผูกเน็กไทเบี้ยวก็ไม่เอาแล้วถามว่าเราจะให้บ้านเมืองอยู่แบบไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ต่อไปอีกเหรอถ้าเราไม่มีหลักอะไรเลยเนี่ยนะคะเป็นหลัก
กูพอใจไม่พอใจมันไปไม่ได้นะคะแล้วสิ่งที่พี่ในฐานะที่ผ่านเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์ถ้าเกิดประชาชนไม่สบายใจประชาชนออกมาชุมนุมนะคะทวงสิทธิ์ของเขาถามว่าเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์แล้วเกิดมีคนจ้องหาเหตุมาสร้างเหตุการณ์การทำร้ายการปะทะกันเพื่อที่จะทำให้เกิดการยึดอำนาจหรือทำให้เกิด เรื่องการใช้กฎหมายพิเศษขึ้นมาควบคุมประชาชนเนี่ย มันไม่มีผลดีเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็สูญเสียเศรษฐกิจของประเทศประเทศเดินไม่ได้เลยนะถ้ามีอะไรอีกทีนึงเนี่ยมันตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่รัฐประหารมาเจอโควิดเนี่ยต้นทุนชีวิตเนี่ยต้นชีวิตของประชาชนมันบางมากแล้วเหลือทุนน้อยมากแล้วบางคนไม่เหลือทุนแล้วนะกู้หนี้ยืมสินมันถึงยิ่งครัวเรือนมันถึง 90% แล้วอ่ะถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดมาเจ อสมมติการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจมันพังเลยนะมันพังเลยทุกวันนี้ที่เราที่พี่ห่วงกังวลเนี่ยคือเรื่องนี้แหละนะทำไมถึงอยากคู่ตุนางันเขาไปได้ทำไมเขาอยากให้เท่าแก่ประธานในพิธีแล้วกันสวเนี่ยคือประธานในพิธีอ่ะนะคะมงคลรถต้องไปคล้องมาลัยให้เขาสักทีนะประธานในพิธีเนี่ยได้แหมยังไม่ค่อยสบายใจที่จะมาเป็นประธานในที่พิธีเนี่ยก็เรียกคู่สมรสมาคุยดิว่าเฮ้ยฉันยังไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องเบสิกอย่างพี่ยกตัวอย่างอ่ะไทยสร้างไทยเนี่ยเราก็เห็นหลายอย่างที่ตรงกับสวนะถูกไหมคะอย่างเรื่อง112เนี่ยเราก็เห็นด้วยกับสวว่าเอ้ยมันอย่าไปทำเลยไม่ควรที่จะไปแก้ไขถูกไหมคะแต่เราก็พูดกับเขาอ่ะก็พูดตรงๆแล้วก็พูดกับประชาชนด้วยอาจจะมีทัวร์มาเยี่ยมแต่มันคือความจริงเลือกเราไม่เลือกเราชอบไม่ชอบแต่ความจริงจุดยืนเราคืออย่างนี้เราไม่เอาเผด็จการเราขอสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเอาสวไม่ต้องมาเลือกนายกแล้วไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วนะคะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้แล้วเราก็ไม่อยากให้ไปคือไม่เราก็ประกาศว่าเราไม่แก้112ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนมาถึงตอนนี้เราก็พูดชัดเจนสวเองถ้าชัดเจนแบบนี้ในหลักการนะไม่ใช่ไปติเรื่องเน็กไทเขาไปติเรื่องบุคลิกเขาอะไรต่ออะไรแล้วก็เรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการศาลซึ่งมันยังมีอีกนานแล้วก็มีตั้งเยอะตั้งแยะที่คนติดคดีนะคะแต่ยังดำรงตำแหน่งอยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาในรัฐบาลที่ผ่านมานี่ก็อยู่ตำแหน่งเกือบครบ4ปีอ่ะจนศาลพิพากษาถึงต้องออกจากตำแหน่งถูกไหมคะมันคนละขบวนการคุณจะไปบอกว่าโอ้นี่เดี๋ยวเขาถูกคดีเดี๋ยวศาลจะพิพากษาดังนั้นไม่เลือกเขามันก็ไม่ใช่เหตุผลอีกเหตุผลที่จะไม่เลือกมันต้องชัดเจนว่าถ้าเรื่องสำคัญสำคัญที่เราเอ่ยไปแล้วเช่นเรื่อง112เรื่องอะไรเนี่ยนะคะเขาไม่ถอยสวบอกว่าจะเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาเป็นเรื่องที่ไม่ยอมที่จะยกมือให้มันถึงต้องมาคุยกันไงคุยกันในหลักการถ้ามันไม่คุยเนี่ยมันก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำและท้ายที่สุดสมมติรัฐสวบอกว่าเป็นเพราะเรื่องก้าวไกลมีความรุนแรงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่ยกมือให้มันก็จะมันจะไปจบยังไงอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่จบไม่สวยอ่ะสวเองก็จะถูกประณามทั้งที่เราไม่อยากให้สวเป็นผู้ร้ายขณะเดียวกันพอมันไปไม่ได้แล้วจะยังไงชาวบ้านจะลงพื้นที่จะลงถนนไหมมันคือความเสี่ยงไงคะทำไมเราไม่พูดคุยกันด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมาเอาประเทศชาติว่าสมมติบอกว่าโอ้ยไม่ไหวจริงๆกับก้าวไกลนี่ทัวร์ยังไม่ต้องมาลงนะคะสมมุตินะคะบอกว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะเป็นเพื่อไทยไหวไหมอย่างเงี้ยมันคือถ้าคุยกันตรงๆมันจะลดความหวาดระแวงด้วยซ้ำไปตอนนี้มันมีความหวาดระแวงกันเองอยู่ด้วยถูกไหมคะเอาพูดกันถ้าพูดกันตรงๆก็พูดกันแบบนี้นะดังนั้นปัญหา
โซฟทีละจุดจุดแรก2คู่ตุนางันจริงใจต่อกันนะที่จะร่วมหอลงจุดที่2ประธานในพิธีอัญเชิญมาคุยยังไม่สบายใจอะไรกับคู่ตุนางันนี้คุยกันให้จบนะคะเนี่ยมันมีทางออกมันไม่ใช่ไม่มีทางออกอ่ะไม่ใช่มาด่ากันออกสื่อนะคะแต่ถ้าคุณอยากเห็นกับประเทศคุณก็คุยสิคุณอยู่ในวิสัยที่คุยวันที่สภาเนี่ยวันรัฐพิธีเนี่ยจริงๆก็ทั้งสวทั้งสสทั้งหมดก็เข้ามารวมห้องกันอยู่แล้วแล้วก็เห็นทักทายกันดีอ่ะนะแล้วทำไมไม่คุยกันก็เห็นเขาทักทายกันแล้วทำไมเขาไม่คุยกันนะมันเป็นคุณหญิงครับผมขออนุญาตถามแบบเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านขอถามญาตินะครับว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาไปคุยกับประธานในพิธีได้กี่คนแล้วเขามารายงานญาติบ้างไหมครับว่าไอ้60กว่าเสียงที่ขาดไปเนี่ยมันพอได้แล้วนะ10 20 30ยังไงอ่ะครับคือไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยว่าเขาคุยได้กี่เสียงยังไงในก็ไอ้จริงๆซึ่งจริงๆก็ควรจะบอกเราทั้ง2พรรคเขาบอกว่าเขาจะไปช่วยกันคุยมั้ยครับทั้ง2พรรคเขาบอกเขาจะไปช่วยกันคุยทั้ง2พรรคแกนนำนะคะในการที่ประชุมเมื่อนานแล้วเหมือนกันที่โรงแรมอะไรโอคุระแล้วบอกทั้ง2พรรคเนี่ยเขาจะไปร่วมกันคุยนะคะกับสวนะคะเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาได้ไปคุยกับท่านประธานในพิธีได้แค่ไหนแล้วแต่จะให้สวยนะต้องฝากบอกท่านประธานในพิธีนะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสวแล้วนะคะสวจะได้เปิดเวทีพูดคุยกับสองพรรคการเมืองใหญ่เพื่อหาทางออกให้กับประเทศโอ้จะเท่มากเลยนะคะจะสวยมากจะเท่มากเลยนะเปิดเวทีหาลือกันหาทางออกให้กับประเทศนี่คือสิ่งที่อยากให้ก็พูดดังๆฝากสวแล้วกันเพราะว่าตัวพี่เองที่รู้จักสวหลายท่านก็เป็นคนดีนะก็ไม่ได้อยากให้สวท้ายที่สุดตกเป็นผู้ร้ายและประชาชนก็ไม่ได้อะไรแล้วก็สร้างความเกลียดชังระหว่างสวกับนักการเมืองที่เป็นสสมันก็ไม่ได้มีอะไรประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยวันนี้เรามีวาทกรรมมีความเกลียดชังกันมากมายเกินไปแล้วนะคะเราจะทำยังไงให้เกิดการเดินหน้าประเทศได้ดีกว่าไหมพี่ก็อยากจะเสนอท่านสวไปพิจารณาว่าในฐานะท่านสวเนี่ยจะเขาจะแต่งได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับประธานในพิธีถูกไหมดังนั้นเนี่ยท่านสวท่านเรียกเชิญ2พรรคใหญ่นะเพราะตอนนี้มันมีอยู่แค่นี้แล้วแหละ2พรรคใหญ่กับท่านสวนะคะมาคุยกันเพื่อบอกว่าเปิดเวทีเพื่อหาทางออกให้กับประเทศโหเท่เลยนะสวเป็นพระเอกได้ทันทีเลยนะคะก็ต้องบอกเลยแล้วอะไรที่ท่านไม่สบายใจท่านพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจว่าตกลงเพื่อไทยก้าวไกลเขาจะถอยอะไรได้บ้างและอะไรที่เข้าใจกันผิดคุยกันซะถูกไหมคะครับคุณหญิงครับคุณหญิงได้คือที่ผ่านมาเราประเมินภาพการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาโดยตลอดเนี่ยแต่ถ้าชื่อไม่ใช่พิธามันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมขออนุญาตถามก็มันก็สองพรรคนะคะก็คือถ้าไม่ใช่คุณพิธาก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยถูกไหมคะพรรคเพื่อไทยจะเสนอใครเขามีแคนดิเดต3คนอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะก็ถ้าไม่ใช่คุณพิธาก็คือตามหลักการเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือถ้าไม่สามารถถ้าไม่พูดคุยกับสวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตามหลักการก็คือก็คงโหวตคุณพิธาไปก่อนนะคะโหวตคุณพิธาแล้วก็ผ่านไม่ผ่านถ้าไม่พูดอะไรเลยความเสี่ยงที่จะบอกว่าไม่ผ่านมันก็มีเยอะอ่ะพูดกันตรงไปตรงมานะถูกไหมคะรถทัวร์ไม่ต้องมาลงนะคะไม่ได้ไปแช่งใครนะแต่ถ้าไม่พูดคุยอะไรเลยความเสี่ยงมันก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าดูจากท่านสวทั้งหลายก็มาพูดตลอดนะคะนะประธานในทีมจะไม่ยอมให้แต่งอย่างเดียวอ่ะถูกไหมดังนั้นมันก็เห็นชัดอ่ะก็ถ้าไม่พูดคุยความเสี่ยงที่คุณพิธาไม่ผ่านมันมีสูงนะ
เราก็ยอมรับตรงนี้แล้วยังไงถ้าคุณพิธาไม่ผ่านมันก็จะต้องเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยเขามี3คนเขาจะเสนอใครขึ้นมาซึ่งก็อาจจะผ่านง่ายกว่าถ้าเราฟังจากเสียงสวเอาถ้าเราฟังจากเสียงสวนะคะก็อาจจะไม่ได้คุณพิธาก็มาได้พรรคไม่ได้ก้าวไกลก็มาได้เพื่อไทยเป็นนายกนะคะซึ่งก็สัญญาณดูไปในทางนั้นเป็นไปตามมันก็เป็นไปตามชั้นรองตามระบบอันนี้ก็ยังดีที่สุดยังดีสำหรับไม่ดีที่สุดอ่ะก็เรียกว่าถ้าดีที่สุดก็คือประชาชนก็คง expect พรรคระดับ1แต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็เป็นพรรคระดับ2แต่ว่าเลือกนายกนี่ไม่สามารถทำอย่างเลือกประธานสภาได้นะคะเอาคนกลางมาอะไรเงี้ยแต่คนกลางได้แต่ต้องคนกลางอยู่ในสสซึ่งมันก็คงลำบากนะคะมันก็คงจะต้องเรียงจากพรรคอันดับ1ไปอันดับ2ซึ่งอยากให้หยุดแค่ตรงนี้ค่ะอย่างน้อยๆยังอยู่ในกัน8พรรคอย่าให้มันเลยเถิดไปถึงคู่ตุงางันเขาแตกกันแล้วก็กลายเป็นต้องผสมข้ามขั้วอันนั้นเนี่ยประชาชนคงแบบนะคะเต็มที่ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วไหมครับคำว่าผสมข้ามขั้วเนี่ยเป็นคำที่พรรคไทยสร้างไทยใช้มาตลอดแล้วก็พยายามดักคอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งวันเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอย่าให้เห็นการผสมข้ามขั้วแต่จนถึงวันนี้มันยังเป็นไปได้อยู่หรอครับคือเราก็ไม่ได้พูดเองนะเราก็พูดสะท้อนในฐานะที่ประชาชนถูกไหมคะประชาชนได้สะท้อนส่วนใหญ่มาอย่างนั้นว่าไม่อยากเห็นภาพตรงนั้นก้าวไกลเขาชัดเจนว่าไม่มีเราไม่มีลุงไงเขาถึงแบบไปเลยชนะถล่มทลายไปเลยถูกไหมคะแต่เราเนี่ยที่บอกว่าเรารู้ว่าประชาชนไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราก็พยายามจริงๆเราก็ไม่ได้ไปได้ดิบได้ดีเลยเขานะที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยเราก็เป็นญาติเป็นญาติก็พลอยดีใจด้วยแต่พยายามให้เขาอยู่ด้วยกันการที่พยายามพูดเรื่องนี้ก็คือพยายามให้เขาอยู่ด้วยกันถูกไหมให้เขารักกันให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะรู้ว่ามันจะสมหวังประชาชนแต่เราเนี่ยเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะไปเราไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพอที่จะไปพูดกับเขาว่าไปบังคับเขาแล้วกันว่าให้เขาได้อยู่ด้วยกันนะประชาชนตั้งหากที่หมอชนน่าบอกว่าถูกคุมถุงชนนั่นแหละประชาชนตั้งหากที่เป็นคนคาดหวังให้เขาอยู่ด้วยกันถูกไหมคะเราเองเนี่ยก็เป็นกองเชียร์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องจับมือกันจนจบนะอย่าให้ประชาชนเขาผิดหวังไม่ได้มีอะไรเป็นประโยชน์กับพรรคไทยสร้างไทยเลยแต่ทำเพื่อพูดเพื่อทำเพื่อให้ประชาชนเขาสมหวังเท่านั้นเองนะคะคุณหญิงมองว่าขั้วรัฐบาลเดิมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ครับเขาผมถามจริงๆนะคุณหญิงเขายังหวังไหมเขายังหวังว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลอยู่ไหม188เสียงขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยตอบแทนไม่ได้นะว่าเขาหวังหรือเปล่าแต่มันก็คือไปตอบแทนพรรคอื่นไม่ได้เลยทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลหรือพรรคขั้วรัฐบาลในปัจจุบันนี้ที่รักษาการอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าเอาอย่างนี้ว่าโอกาสมันเกิดได้มีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือคู่ตุงานเนี่ยนะแตกกันอย่างเดียวเท่านั้นเองทำไมพวกเราหกพักถึงบอกว่าเอ้ยคุณต้องมัดกันให้แน่นแต่งกันนะทำไมที่ไทยสร้างไทยพูดก็ไม่หวังดีกับทั้งสองพักเลยอยากให้สองพักจับมือกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเขาผิดหวังเพราะเขาเลือกสองพักนี้มามากที่สุดเขาย่อมอยากเห็นสองพักนี้แต่งงานกันใช่ไหมคะนั้นอย่าทำให้เขาผิดหวังเท่านั้นเองแล้วพอดีสองพักนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่พักลำดับหนึ่งลำดับสองอยู่คนละขั้วใช่ไหมคะอยู่คนละฝั่งอันนั้นไม่มีปัญหาแต่เป็นสองพักลำดับหนึ่งลำดับสองที่อยู่ขั้วเดียวกันนั่นหมายถึงประชาชนเขาหวังให้คุณแต่งงานกันเราเป็นญาติอ่ะเราก็อยากจะให้เฮ้ยแต่งกันเถอะเราก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยคุณอย่าหย่ากันนะคุณต้องอยู่ด้วยกันงั้นถ้าพรรคฝั่งรัฐบาลปัจจุบันที่รักษาการอยู่เนี่ยเขามีโอกาสเป็นรัฐบาลไม่มีโอกาสค่ะแล้วก็เชื่ออย่างที่คุณนทินพูดว่าเขาไม่ตั้งหลอกเสียงข้างน้อยเพราะว่าอยู่ไม่ได้หรืออาจจะตั้งด้วยเสียงข้างน้อยก่อน
แต่เขาทำไม่เขาเอางี้เอาใหม่เดี๋ยวจะสับสนคือเขาไม่มีใครอยากตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรอกเพราะมันอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ต้องไปยุบสภานะคะครับแล้วมันก็ไม่มีทางค่ะถ้าสองพรรคเนี่ยเขาจับกันแน่นหนาเนี่ยฝั่ง180เนี่ยยังไงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ถึงแม้ว่ามีสว.ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างที่คุณอนุทินพูดว่าไม่มีใครไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อที่จะรอวันไปยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่หรอกนะคะก็ส่วนตัวพี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสองพรรคจับมือกันนะไม่ปล่อยมืออีกฝั่งหนึ่งก็ยากที่จะตั้งรัฐบาลครับเรื่องงูถามว่ามีความหวังไหมถ้ามีความหวังแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากสองพรรคนี้พรรคใดพรรคหนึ่งครับเรื่องงูเห่าน่ากลัวไหมครับคุณหญิงเพราะงูเห่าเนี่ยมันอาจจะถูกมองข้างหลังเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ข้างหน้าก็เฮ้ยมันตัวบุคคลว่ะมันแยกไปงูเห่าเที่ยวนี้เนี่ยคนตัวงูเห่าเที่ยวนี้ถ้าจะเกิดนะงูเห่าเที่ยวมันไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วที่พี่เป็นแคนดิเดตนายกนะมันไม่เหมือนกันนะคราวนั้นเนี่ยคะแนนมันสูสีแล้วก็ไปเจอบัตรเกินบัตรขย eng บัตรออกลูกในหีบมาเจอใบเหลืองใบแดงจากชนะ10กลับมาเป็นแพ้10ใช่ไหมถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยงูเห่ามันเลยสำคัญไงงูเห่ามันเลยสำคัญไงงูเห่าตอนนั้นมีอยู่ประมาณสัก10กว่าคนเพราะว่าพรรคเล็กๆ1เสียง1เสียงเนี่ยนะดังนั้นตอนนั้นงูเห่าเลยสำคัญงูเห่าที่เป็นปัจเจกอ่ะเลยมีความสำคัญแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องมาเป็นฟาร์มนะมาเป็นแบบทีละตัวไม่ได้นะคะไม่พอเพราะมันยังขาดอยู่ตั้ง 6-70 เสียงถูกไหมคะใช่ครับมันต้องมาทั้งฟาร์มแล้วถ้าเกิดไม่ได้มาทั้งฟาร์มแล้วมีเลือกมาได้ 6-70 เสียงเนี่ยแสดงว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยเปิดประตูให้ถูกไหมปฏิเสธความผิดไม่ได้เลยใช่ใช่ถ้ามันผิดกันพี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะเอาแฟกต์นะคราวที่แล้วมันดิฟกันประมาณ10เสียงมันก็ซื้อได้ซื้องูเห่ามาได้แต่คราวนี้เนี่ยแล้วมันก็เป็นปัจจัยด้วยเพราะว่างูเห่าที่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็นพรรค1เสียง2เสียงก็พอดีกันถูกไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องเป็นฟาร์มเลยนะมันถึงจะพอนั้นพรรคหนึ่งเสียงสองเสียงเนี่ยรวมกันน่าจะไม่ถึง10คนมั้งตอนนี้ในสมัยเนี้ยไม่เอาสิบเนี่ยสิบนิดไม่เกินสิบอย่างนี้ด้วยกันดังนั้นมันก็ไม่พออ่ะจะเอามาทั้งหมดก็ยังไม่พอสำหรับ188มาบวกอีก10ก็เป็น198 199ยังไม่ถึง200ยังขาดอีกตั้ง50ใช่ไหม560ด้วยอันขาดอีก60เนี่ยมันจะต้องเป็นมาเป็นฟาร์มนะมันไม่ใช่มาเป็นแบบรายบุคคลได้เหมือนคราวที่แล้วนะถูกป่ะคะครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Todayสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today